ช่วยกด Subscribe ให้กับช่องเบียร์โซเชียลหน่อยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับมาแล้วโว้ยสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับปลื้มนะครับผมฮะและวันนี้นะครับของที่ผมเนี่ยเฝ้ารอคอยมาถึง6เดือนเต็มๆนะครับผมอ่ะเพิ่งส่งมาถึงไทยนะครับผมอ่ะข้างในมันคืออะไรใช่ไหมครับคุณดูปกคลิปหรือชื่อคลิปน่าจะพอรู้แล้วครับผมว่าข้างในเนี้ยมันคือคุกกี้ซิลล่าครับผมอ่ะไอตัวนี้นะครับผมอ่ะผมเคยแชร์เอาไว้ใน Facebook ครับผมว่า Shut up and take my money และนั่นแหละครับผมอ่ะผมเทคมายมันนี่ไปเรียบร้อยจนได้มันมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วมาดูกันดีกว่าครับผมว่าของจริงจะสวยแค่ไหนนะครับผมมาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีฟีลลิ่งหรือความรู้สึกดีๆต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะแต่สำหรับเด็กผู้ชายอย่างเรานะครับผมอ่ะไม่มีความรู้สึกอะไรดีไปกว่าการแกะกล่องของเล่นนะครับผมถูกต้องไหมฮะนะครับผมบอกนะ3 2 1ฮึบทำไมรูปร่างมันเหมือนช้างวะร้องมันกลับหัวครับด้านนี้ครับผมอ่ะโอเคยังไม่เห็นหน้าตามันครับผมอ่ะยังมีอีกชั้นนึงนะครับปิ้วปิ้วเดี๋ยวหางหักมาแล้วครับส่วนลำตัวครับผมฮะของคุกกี้ซิลล่าครับผมเป็นงานเลซิ่งครับผมฮะแปลว่ามันแตกได้ครับผมเราต้องเซฟๆมากๆเลยฮะเราเอาส่วนอื่นมาครับอันนี้ส่วนปลายหางครับวางไว้ก่อนอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อลูกกระตาครับผมฮะโอเคโอเคอันนี้เป็นลูกกระตามันครับผมฮะเป็นแม่เหล็กครับผมฮะวางไว้ก่อนมี2คู่ครับมีลูกกระตา2คู่ให้เปลี่ยนนะครับผมฮะไม่มีอะไรมากเลยครับประกอบนิดเดียวครับผม1ใส่หางโชและ2ใส่ลูกกระตามันโดโดอันนี้เก็บสำรองไว้ก่อนครับและนี่ครับผมคือคุกกี้ซิลล่าครับผมสำหรับคอนเซปต์ของไอ้จุดคุกกี้ซิลล่าเนี่ยนะครับผมก็คือตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนกับคุกกี้มอนสเตอร์จากเซสามิสตรีทนะครับผมฮะตัวต้นแบบของรูปร่างเนี่ยเป็นชิ้นก็ซิลล่าแน่นอนนะครับผมมาดูจากหางกับปลายหางแล้วก็ครีบเท้ามือนะครับผมหัวทั้งหมดเลยเรียกได้ว่ารูปร่างเนี่ยเป็นบอดี้ของชิ้นก็ซิลล่าแต่เอามาทำเป็นสีฟ้าเหมือนคุกกี้มอนสเตอร์จากเซสามิสตรีทนั่นเองนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงดูตรงลูกตานะครับผมจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นลูกตาแบบตัว XX อย่างนี้ใช่ไหมคุ้นๆไหมครับว่ามันคือลูกตาอะไรอ่ะมันคือลูกตาของนี่ฮะคอนั่นเองนะครับผมมาตา XX อย่างนี้เลยนะครับผมมาแปลว่าไอ้เจ้าตัวคุกกี้ซิลล่าตัวนี้นะครับเป็นการพาโรดี้กันของ3แบรนด์ยักษ์ใหญ่เลยนะครับผมนั่นก็คือก็ซิลล่าคุกกี้มอนสเตอร์จากเซซามิสตรีทแล้วก็คอนั่นเองนะครับผมฮะโอ้โหถือว่าเอาแบรนด์ระดับเบิ้มๆมารวมไปอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับผมมาคอนเซ็ปต์ดีครับผมเก๋ดีฮะสำหรับในส่วนลูกตานะครับผมมานอกเหนือจากจะมีลูกตาแบบคอที่เป็น XX แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนลูกตามันได้ด้วยนะนี่ลูกตาแบบคุกกี้มอนสเตอร์เด็ดๆเลยครับผมอ่ะเก๋มากโคตรน่ารักเลยดูหน้าดิอะโหลอีคุกกี้อะเปาสามารถเลือกเปลี่ยนลูกตาเล่นได้เลยนะครับผมอ่ะโอ้ดีจังเลยชอบมากๆเลยนะฮะซึ่งงานคอสตอมชิ้นนี้นะครับผมเป็นงานจากค่ายดีมไคจูสตูดิโอนะครับผมนะซึ่งต้องบอกเลยครับผมว่าตัวงานของจริงเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับในรูปโปรโมทที่ผมเห็นแชร์ใน Facebook กันเมื่อประมาณช่วงต้นปีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต่างจากในโปรโมทมากเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีเรื่องของการเก็บสีที่ยังไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับพวกตามเล็บหรือว่าตามมือแล้วก็ตามแบบว่าเกร็ดพวกนี้อาจจะยังไม่เนี๊ยบเท่าที่ควรนะครับผมแต่ว่าดูรวมๆแล้วช่างมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับผมน่าจะเป็นก็ซิลล่าที่แบ๊วที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วครับไอตัวเนี้ยแบ๊วที่สุดละสีน่ากินมากเดี๋ยวผมต้องหาคุกกี้มาวางข้างหน้าครับผมว่าอารมณ์แบบเหมือนว่ายน้ำแดงอะครับแต่เป็นว่ายคุกกี้แทนวางตรงนี้น่ารักดีครับผมอะโอเคสรุปแล้วโดยรวมชอบครับผมน่ารักดีครับผมดูเป็นก็ซิลล่าสายแบ๊วที่แท้จริงครับผมดูหน้าดิสีแบบดูอร่อยมากนะโอเคครับผมมาแค่ไหนใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับผมฮะส่วนตรงซ้ายกับตรงขวาเนี่ยครับผมเป็นคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่านะครับผมไปกดดูกันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนก็อดซิลล่านะครับผมฮะหรือถ้าเกิดอยากพูดคุยกับผมนะครับก็มาเจอกันได้ที่ Instagram ของผมครับ perm_official นะฮะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบาย